พี่เขาโดนหมัดมินตันนะคะพี่เขาอาจจะไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้นะคะทุกคนฮีโร่นี มินตันการ์ตูนดิ้งดองนะคะมาเนี่ยทุกคนคะตอนนี้มินตันอยู่ที่กองถ่ายของ Product Music นะคะนี่ก็เป็นค่ายเพลงของมินตันเองค่ะทุกคนที่มินตันกำลังจะร้องเป็นซิงเกิลที่2นะคะตอนนี้มินตันก็มาถ่าย MV เดี๋ยวเราไปดูหน้าเจ้าของค่ายกันไหมเ จ้าของค่ายไม่สบายเป็นอะไรป่วยนิดหน่อยป่วยนิดปิดหน้ารอเลยอะ คือตอนนี้ทีมงานทุกคนยุ่งกันมากเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวฉากนี้มินตันจะต้องมาถ่ายร้องไห้นะคะแบบโศกเศร้าเสียใจนั่นแหละก็เดี๋ยวเราเข้าฉากกันเลยไปจะต้องแบบโสมๆหน่อยทุกคนคะตอนนี้คือมินตันเปลี่ยนโลเคชั่นในการถ่ายแล้วนะคะแต่ว่าทีมงานให้โลเคชั่นกับมินตันอะเข้ามาในซอยอะไรก็ไม่รู้มืดมากเลยทุกคนจะถ่าย MV อะไรกลางคืนในซอยแบบนี้วะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเดินตามหาทีมงานดีกว่าทีมงานอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยทุกคนในซอยตรงนี้มีเป็นแสงตีอะไรก็ไม่รู้อะใช่แล้วทุกคนอยู่กันเต็มเลยอะเดี๋ยวมินตันพาเข้าหอมอะไรวะอ๋อยายทอดไก่หอมมากเลยยายทอดอะไรอะคะทอดไก่หอมอ่ะสีน่ากินมากเลยโอเคค่ะทุกคนโหคนเต็มไปหมดเลยอะวิดูนี่ทุกคนคะเวทีที่มินตันจะขึ้นมาร้องอะอยู่ในค่ายมวยบนวีทีมวยด้วยเป็นไงโอ้โหโคตรเท่ดูเขาจัดเป็นแสงไฟสีเสียงมีกองมีเกิง นี่นักร้องนำ คือเมื่อกี้เพิ่งจะเล่นฉากร้องไห้ในห้องน้ำไปเองอะตอนนี้มาอยู่ค่ายมวยโคตรงงเลย เดี๋ยวเมตันจะพาขึ้นสังเวียนมวยนะคะ ไอดอลไฟท์ซีซั่นต่อไปนี่ติดต่อเมตันได้นะคะพร้อมไฟค่ะ ขึ้นมาทุกคนขึ้นมาชื่ออะไรคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเอ็มพี่เล่นดนตรีอะไรคะเก็บของครับเป็นเด็กเก็บของล้อเล่นนะคะเป็นพี่มินตันเองทำงานด้วยกันบ่อยนะคะโอเคมาคนต่อไปสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะบอยครับมีหน้าที่ทำอะไรคะเล่นดนตรีคีย์บอร์ดครับอ๋อเล่นคีย์บอร์ดนะคะเอ้ยมินตันนี่เล่นเครื่องเล่นดนตรีไม่เป็นสักอย่างเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะผ่องแผ้วค่ะผ่องแผ้วเครื่องดนตรีอะไรคะกีตาร์ครับกีตาร์นะคะโอ้โหลิฟใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อเบนครับมีหน้าที่อะไรคะตั้งเครื่องครับตีกลองตีกลองโอ้พี่เขาเหงื่อออกเต็มเลยนะมีตันก็น่าจะแบบนั้นแหละเพราะตอนนี้ก็แบบเริ่มร้อนแล้วโอ้ทุกคนคะเมื่อกี้น้องเขาเตะกระสอบยูกเลยนะคะเดี๋ยวมีตันลองไปดูบ้างวิชามัดยงชุนวิเจ็บอ่ะขนาดไม่ได้ออกแรงนะเนี่ยเหนื่อยก่อนขึ้นเวทีทุกคนอยากเห็นมินตันมาต่อยมวยแบบจริงๆจังๆปะคะถ้าใครอยากเห็นต้องกระทืบคลิปนี้ให้ถึง 30,000 ไลค์นะคะทุกคนอันนี้พูดหลีบอกว่าพี่ก็ส
มมาให้หนูก็เล่นเนี่ยถ้าว่าคลิปนี้ถึง 30,000 ไลค์นะคะมินตันจะมาเรียนต่อยมวยแบบจริงๆจังๆเลยนะนี่หมัดวันพันเกิลพี่ต้องยืนนิ่งๆพี่เป็นกระสอบทรายอยู่ตอนเนี้ยถ้าพี่เขาโดนหมัดมินตันนะคะพี่เขาอาจจะไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้นะคะทุกคนโอชิฟิวฮะโอชิฟิวโอชิฟิวจิ๋วมากเสียแม่แล้วค่ะสู้ไม่ไหวถ้าพี่เขาโดนหมัดมินตันนะคะพี่เขาอาจจะไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้นะคะทุกคนโอชิฟิวมาค่ะทุกคนเดี๋ยวมินตันขึ้นไปร้องเพลงแล้วคืออยากจะบอกว่าวันนี้มินตันมาถ่ายตั้งแต่บ่ายสองนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเวลาน่าจะ4 ทุ่มกว่าแล้วทุกคนเพิ่งเลิกกอง MV นี้นี่คือทุ่มทุนทุ่มเวลามากเลยนะคะแถมค่ายมวยนี่คือมาเช่าเขาเลยนะเนี่ยขึ้นมาถ่ายบนเวทีเลยสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ไม่มีแรงแล้วตอนนี้คือแบบเบอร์พร้อมจะหลับมากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายหมดแรงอะสลบดีกว่าคืนนี้นอนที่ค่ายมวยนี่แหละง่วงแล้วไม่มีแรงขับรถกลับบ้านช่วงนี้มินตันถ่ายงานนอนดึกหลายวันเลยให้พอถึงสักชีวิตแล้วอย่าคิดสิวันขึ้นไป